สวัสดีแฟนบอลทูเดย์ทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมคู่ที่5นะครับโอ้โหทางด้านขาดันเล็กนะครับโอ้โหชนะน็อกไปในยกที่1นะครับโอ้โหจบไวมากเลยครับแอดมินเพิ่งไลฟ์สดหลังเกมคู่เอกจบนะครับโอ้โหน้องนี่ชนะน็อกไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูผู้ชนะกันบ้างนะชนะน็อกทางด้านเด่นกงหลานะครับขอสัมภาษณ์นิดนึงขอสัมภาษณ์นิดนึงสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับเป็นไงบ้างเกมการชกวันนี้ของเราคิดว่ามันจบง่ายไปไหมทำง่ายไหมเราวางแผนมาไงบ้างวางแผนมาในขาต่อยมันเตะขาต่อยมันอย่างเดียวอันนี้เราเป็นคนไทยไหมฮะเป็นไทยครับเป็นกะเหรี่ยงเป็นกะเหรี่ยงครับอยู่แถวไหนลำพูนครับอยู่บ้านลำพูนวันนี้มีอาชีพไหมน่าจะไม่มีเนาะจบไวเกินนะเตะตรงไหนเตะตรงไหนเตะแข้งซ้ายเตะเต็มขาเขาเลยใช่ไหมครับอ่ะวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณกำลังใจครับฝากเลยฝากเลยขอบคุณใครบ้างพี่เลี้ยงเทรนเนอร์พี่เลี้ยงเทรนเนอร์แล้วก็หัวหน้าค่ายโยสุโขทัยครับติดต่อขอบคุณคนพี่น้องชอบกันเรียนด้วยครับที่เป็นกำลังใจให้พี่ครับเป็นอายุเท่าไหร่ครับ23ครับ23นะครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามหน่อยช่วยติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยครับทำเต็มที่แน่นอนครับไฟต่อไปครับโอเคครับชนะมากี่ไฟติดแล้วเนี่ย2ไฟครับ2ไฟติดนะโอเคครับก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับทางด้านขาด้านเล็กขาด้านเล็กนะครับวันนี้ชนะน็อกไปในยกที่1เดี๋ยวไปดูผู้แพ้กันบ้างนะอยู่ไหนเดี๋ยวดูก่อนน่าจะอยู่ในห้องพยาบาลนะจบโคตรไวเลยจบไวมากเลยเนี่ยน่าจะโดนอะไรไม่แน่ใจโดนเตะขาโดนเตะขาจบยกหนึ่งเหรอจบยกหนึ่งเลยแปลกใจไว้ซี่โครงพังฮะโดนซี่โครงเนี่ยดูอาการไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวมีสรุปผลให้ทีครับทางด้านขาด้านเล็กจากกระพันยิมนะครับชนะน็อกทางด้านเด่นกงเหลอชอเกตวีนานะครับไปในยกที่1โหเดินไม่ไหวเลยนะครับผมว่าทางด้านเด่นกงเหลอเด่นกงหลานี่น่าจะสัมภาษณ์ไม่ได้นะครับเพราะว่าอ่านไปครับนี่ครับผู้สื่อข่าวห้ามเข้าโอ้โหแฟนมวยก็กดรู้เลยว่าน้องนี่พลาดไปโดนอะไรวางเกมมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวแอดมินขอไปดูเกมคู่ที่6ก่อนนะครับก็น่าจะไม่ได้สัมภาษณ์น้องนะครับเดี๋ยวมีขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับ